องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสงขลาและชุมพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีณศาลาเทิดไท้องค์ราชันอำเภอบ้านนาเดิมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์และโรงเรียนดอนสักพดุงวิทย์อำเภอดอนสักรวม 2,200 ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกทำให้เกิดวาตภัยคลื่นลมแรงและเกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท้นตลิ่งระหว่างวันที่3ถึง7มกราคม2562ในพื้นที่13อำเภอรวม66ตำบล415หมู่บ้าน25ชุมชนราษฎรได้รับความเดือดร้อน 14,969 ครัวเรือน 35,630 คนมีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังที่อำเภอกาญจนดิษฐ์และท่าชนะรวม2หลังหายบางส่วน124หลังด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ380ตัวพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,450 ไร่ถนนเสียหาย109สายคอสะพาน9แห่งศาสนสถานและสถานที่ราชการอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนการคมนาคมสามารถสัญจรได้เป็นปกติมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ78ล้านบาทที่จังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยและหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือพร้อมร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระและหอประชุมที่ว่าการอำเภอระโนดรวม 2,000 ชุดพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอำเภอสทิงพระ1รายและได้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ราษฎรที่เดือดร้อนด้วยโดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรและมีพระราชกระแสให้นำรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนในภาคใต้จังหวัดสงขลามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปลาบึก9อำเภอบ้านเรือนเสียหาย 3,594 หลังรวมถึงนาข้าวพืชไร่และสวนยางด้านการประมงและปศุสัตว์เสียหายอีกจำนวนหนึ่งสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนและโรงเรียนได้รับผลกระทบ22แห่งทางจังหวัดได้ซ่อมแซมบ้านเรือและสิ่งสาธารณประโยชน์แล้วบางส่วนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการและที่จังหวัดชุมพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปฟังบรรยายสรุปติดตามสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยที่หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพรอำเภอละแมหอประชุมวัดชลธีนิมิตอำเภอหลังสวนและหอประชุมเทศบาลตำบลนาโพพัฒนาอำเภอสวีรวม 2,000 ชุดโดยองคมนตรีลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวนางสาววรรณาเกิดสวัสดิ์อายุ52ปีและครอบครัวนางเรียมแดงสวัสดิ์อายุ94ปีราษฎรชาวอำเภอหลังสวนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกทำให้ทรัพย์สินเสียหายองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคม2561บริเวณตรอกสิงโตชุมชนวัดดงมูลเหล็กซอยจรัญสนิทวงศ์28เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนทนร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกอกน้อยและมูลนิธิต่างๆได้เข้าควบคุมและระงับเหตุพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วน8หลังคาเรือนรวม20ครอบครัวซึ่งมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเช่าอาศัยในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างโดยสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งผู้เช่าและเจ้าของบ้านองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่19มกราคมนี้
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสายน้ำต่อวิถีชีวิตของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเช่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะการดูแลรักษาคูคลองต่างๆทั้งยังมีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของกิจกรรมให้ประชาชนได้เพลิดเพลินเช่นการฉายภาพยนตร์3มิติน้ำกับชีวิตและภาพยนตร์สั้นสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ยังมีการจำลองบ้านรักพลังงานนำเสนอเรื่องการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันโดยประชาชนสนใจเรื่องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านจิตอาสา904และร้านภูฟ้าร้านค้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการจำลองโรงพักริมคลองให้ประชาชนร่วมกิจกรรมลงบันทึกประจำวันว่าได้เข้าชมงานแล้วกิจกรรมการสเก็ตภาพเด็กพลัดหลงรวมถึงการสเก็ตภาพคนร้ายเสริมทักษะด้านการสังเกตจดจำนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันตลอดจนกิจกรรมมัจฉาพาโชคและการจำหน่ายสลากการกุศลให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพระราชทานและรางวัลต่างๆสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารและสิ่งของแก่หน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานผลไม้สิ่งของและอาหารสัตว์ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสัตว์รวม16แห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์อาทิที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระราชทานของเล่น250ชิ้นไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กที่พักรักษาตัวและได้พระราชทานอาหารแก่สถานสงเคราะห์เด็กที่จังหวัดนนทบุรีอาทิบ้านแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวชที่ให้การดูแลเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมอายุตั้งแต่6ถึง18ปีซึ่งมีทั้งเด็กไทยและต่างชาติ150คนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งหญิงชายอายุแรกเกิดถึง7ปีมีเด็กในความดูแล378คนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีหญิงปากเกร็ดอุปการะเด็กที่พิการทางสมองและปัญญารวมถึงพิการทางร่างกายอายุ 7-18 ปีปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล500คนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการทางร่างกายด้านการได้ยินด้านการมองเห็นและพิการซ้ำซ้อนทั้งชายและหญิงอายุ 7-18 ปีปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล329คนเป็นเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองพิการซ้ำซ้อนกว่า200คนสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดให้การดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งครอบครัวประสบปัญหาตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล285คนส่วนที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่โดยให้การดูแลผู้สูงอายุเพศหญิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งประสบปัญหาทุกข์ยากไม่มีที่อยู่อาศัยขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูขณะนี้มีผู้สูงอายุ128คนอายุตั้งแต่62ถึง97ปีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทาน120ชุดพร้อมไอศกรีมไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งเดียวในประเทศก่อตั้งมานาน68ปีให้บริการบำบัดรักษาพระภิกษุสามเณรที่อาพาธจากทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งพระราชทานของขวัญและอาหาร300ชุดไปเลี้ยงผู้ป่วยเด็กที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านเด็กให้บริการดูแลรักษาโรคเด็กระดับตติยภูมิหรือสูงกว่าตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีและพระราชทานอาหารสัตว์แก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนประกอบด้วยอาหารกระป๋อง30แพ็คและอาหารเม็ด20กระสอบรวมทั้งแจกไปตามคณะต่างๆเพื่อเป็นอาหารแก่สุนัขและแมวจรจัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพในปรีชาจันแก้วที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึก
วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพในปรีชาจันแก้วณบ้านเลขที่116หมู่ที่7ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายปรีชาเป็นผู้มีจิตอาสาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกเมื่อวันที่4มกราคม2562หลังจากไปช่วยเพื่อนร่วมหมู่บ้านอพยพสิ่งของช่วงพายุกระหน่ำจนตัวเองจมน้ำเสียชีวิตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพในปรีชาไว้ในพระราชานุเคราะห์และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดศรีสุวรรณารามตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังในวันที่10มกราคม2562เวลา 13:00 นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยบรรจุถุงพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทบกกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่11รักษาพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยบรรจุถุงพระราชทานจำนวน 5,800 ถุงเพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกภายในมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องยาสามัญประจำบ้านและเครื่องนุ่งห่มโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันบรรจุถุงพระราชทานอาทิอาสากาชาดสภากาชาดไทยกำลังพลกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกจิตอาสาเพชรราวุธและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชาวล้านนามีความเชื่อเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นคตินิยมในการร่วมรักษาแหล่งต้นน้ำที่สืบทอดต่อมาแต่โบราณเชิญชมค่ะแหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติชุมชนโบราณในอาณาจักรล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทยจึงมีคติความเชื่อในเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์กุศโลบายอันแยบยลในการรวมใจสมาชิกชุมชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำดอยช้างผาด่านดอยช้างผาแดงเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเวียงแพร่แห่งอาณาจักรล้านนาตะวันออกด้วยเป็นต้นลำน้ำแคมลำน้ำแม่สายที่ชาวเวียงแพร่ชักเข้าสู่คูเมืองใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมาแต่อดีตปัจจุบันจึงมีศาลเจ้าพ่อผาด่านอยู่เหนือฝ่ายท่าช้างในชุมชนป่าแดงช่อแห่เป็นผีขุนเขาผู้รักษาดอยช้างผาด่านชาวแพร่ปัจจุบันยังคงสืบทอดประเพณีความเชื่อโดยร่วมกันจัดพิธีเลี้ยงผีเจ้าพ่อผาด่านในวันแรม11ค่ำเดือน9เหนือของทุกปีโดยทุก3ปีจะเลี้ยงด้วยควายส่วนปีปกติเลี้ยงด้วยหมูกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย